ไทยคลับคลับสำหรับคนรักเสียงเพลงไทยเมาทูเมาเป็นเรื่องราวของจ๊ะจ๋าพิมพ์ระตานั่นเองนะครับค่ะที่หลายคนเขาบอกว่าอุ๊ยตายแล้วทำไมโดนจับจ้องในเรื่องของความรักตลอดเวลาเลยนะฮะสำหรับคุณจ๊ะจ๋ากับคู่ของคุณจิ๊บวัสสุคุณจิ๊บวัสสุที่ทั้งคู่เนี่ยเขาออกมาเปิดเผยแล้วว่าเขาเนี่ยกำลังคบหาดูฮาร์ทกันอยู่ดูฮาร์ทคืออะไรคะดูใจดูฮาร์ทก็มาแม่แต่ว่าคู่นี้เนี่ยเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งคู่รักที่ปากแข็งมากๆเลยนะคะคือก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีข่าวว่าแบบซุ่มคบหากันแต่จ้าจ๋ารวมถึงคุณจิ๊บเนี่ยก็ปฏิเสธบอกว่าเป็นเพื่อนกันสนิทกันค่ะจนล่าสุดนะเขาบอกว่าคุณจิ๊บเนี่ยเอ่ยปากเรียกแล้วนะคะว่าคุณจ้าจ๋าเนี่ยคือคนพิเศษค่ะคุณจริงมีนะคุณวันนี้เราก็มีบทสัมภาษณ์ของจ้าจ๋ามาด้วยจีมีค่ะสวัสดีค่ะจ้าจ๋าสวัสดีค่ะพี่เฟรดฉันเป็นจ้าจ๋าเหรอเออฉันเป็นจ้าเธอเป็นจ้าจ๋าสิเออว่าไงคะมีอะไรจะถามรีบถามเลยค่ะจ้าจ๋าไม่ค่อยว่างอะค่ะพี่เป็นยังไงบ้างคะวันนี้ได้รับเกียรติมาเป็นดาราใช่ไหมคะค่ะก็วันนี้จ้าจ๋าได้รับเกียรติให้มาเป็นดาราตัวช่วยในรายการนะคะบอกเลยว่าสนุกมากค่ะแล้วก็โดนแซวเรื่องพี่จิ๊บตลอดเลยเนาะทั้งๆที่อยู่ในรายการก็มีทั้งคุณหนุ่มกัญชัยนะคะพี่หยวนพี่นุ้ยเนี่ยคือเราก็สนิทสนมกันอยู่แล้วค่ะทุกคนก็ต่างรู้ความเคลื่อนไหวของเราอะเนาะปกติเขาก็จะเซลอยู่ข้างนอกเซลได้กันเองแต่ตอนนี้คือแบบพอพี่จิ๊บเขาเอ่ยปากพูดออกมาทุกคนก็เลยเหมือนการเล่นมากขึ้นนะคะพออะไรมันเปิดใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วอย่างนี้เนี่ยเขาแซลกันไปแซลกันมาสิ่งที่เปลี่ยนไปมันคือมันมีความเปลี่ยนแปลงไหมคะคุณคะมันก็น่าจะเปลี่ยนไปเรื่องของแบบความเป็นส่วนตัวค่ะพี่เฟรนเพราะว่าตอนนี้พอมีใครสักคนให้เราแบบดูแลนะคะอย่างเมื่อก่อนเนี่ยจะทำอะไรจ้าจ๋าเองก็จะคิดถึงแต่ตัวเองเนาะตอนนี้ก็ทำให้เราคิดถึงพี่เขาด้วยอะค่ะอย่างในวันนี้ที่มาอ่านรายการนะคะก็มีผู้อ่านขันคนนึงมีความเกี่ยวข้องกับพี่เขาพอเจอแบบนี้เนี่ยทำให้เราแบบนึกไปถึงสิ่งที่เราเคยคุยกันซึ่งพี่จิ๊บเนี่ยเขาเป็นคนที่มีความรู้เยอะนะจ้าจ๋าเองเนี่ยก็มีชอบคุยกับเขาในเรื่องต่างๆค่ะดังนั้นก็ตอนนี้เนี่ยสถานะที่เราได้คุยกันคือคนพิเศษจริงๆแล้วเนี่ยทำจำกัดความนี่นะคะบอกเลยว่ามันไม่สำคัญเท่ากับความรู้สึกและการกระทำที่มันเกิดขึ้นนะคะจริงๆแล้วเนี่ยคืออนาคตล่ะคะอนาคตที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตนี่นะคะถ้าถามว่าเกิดว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางไหนเพิ่มมากขึ้นเนี่ยก็จ้าจ๋าอยากจะให้อนาคตเป็นตัวตัดสินก็แล้วกันนะคะคือตอนนี้ต้องบอกเลยว่าพี่จิ๊บก็เริ่มชัดเจนกับจ้าจ๋าเองเลยด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะณวันนี้เนี่ยบอกเลยว่าพี่เขาก็มีความชัดเจนให้เรามากขึ้นแล้วเราก็ชัดเจนกับเขานะคะมันก็เป็นความสุขที่ปัจจุบันนี้จ้าจ๋ารู้สึกแบบแฮปปี้ดีดีมากแล้วอะค่ะรู้สึกยังไงนะคะรู้สึกแฮปปี้ดีดีค่ะเป็นเรื่องราวของคุณจ้าจ๋ากับคุณจิ๊บนั่นเองนะมีคนบอกฉันนะคะจ้าจ๋าอยู่นะเธอนี่เหมือนไปหมดเลยเหมือนมีคนทักเหมือนนั่นเหมือนจ้าจ๋าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเห็นไหมอย่างเงียบสิคะทำไมต้องเงียบด้วยฉันมองเงียบเพราะความมองจังเลยเออจะสมเพศดีไหมแน่กับนี่คุณใช้คำว่าสมเพศเลยเหรอ ขออภัยนะคะ แหมคำที่แรงกว่านี้เธอยังกล้าให้ฉันใช้เลยอะไร น่าเหมือนอะไรอย่างเงี้ยเหรอคะไม่เคยพูดใจถ้อยคำอย่างนั้นเอาเป็นว่าเหมือนเอาที่เธอสบายใจขอบคุณมากก็คือเหมือนก็รอฟังคำนี้มานานแล้วที่สบายใจนะคะก็สรุปเรื่องราวของคุณจิ๊บกับคุณจ้าจ๋าก็เป็นเรื่องราวที่ดีก็ที่กำลังจะเกิดขึ้นนะฮะอยากจะไปสัมภาษณ์คุณแพนเค้กเรียกว่าเขาชัดเจนขึ้นมากขึ้นกันละกันเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเวลานักข่าวสัมภาษณ์ก็จะมีการโยนไปนั่นโยนไปนี่ทีไม่ยอมให้ความชัดเจนเนาะแต่ว่าตอนนี้ก็เรียกว่าชัดเจนแล้วทั้งสองคนนี้นั่นเองนะคะไทยคลับคลับสำหรับคนรักเสียงเพลง